มาพร้อมกับสีสันงานบุญช่วงออกพรรษาของพี่น้องชาวใต้นะฮะกับประเพณีชักพระคุณผู้ชมครับปกติมีขบวนแห่ก็ต้องมีนางรำแต่ว่าขบวนนี้ทำไมนางรำชุดแปลกๆแต่ว่าลีลาเด่นแล้วก็โดดเด้งออกมาจากขบวนเลยครับตามที่ทุกคนเห็นเนี่ยแหละครับไม่ใช่นางรำที่ไหนครับจริงๆแล้วเป็นพี่ตำรวจจราจรพริ้วพริ้วนะคะไม่และอยู่หน้าขบวนเลยนะอยู่หน้าขบวนตลอดคือเดินน้ำหน้านางรำทีนึงอ่ะคุณผู้ชมครับจริงๆแล้วมาคอยอำนวยความสะดวกการจราจรให้นะคนก็สงสัยว่าเอ๊ะแล้วทำไมแกรำพริ้วมากกว่านางรำในขบวนซะอีกนะบางคนบอกคุณตำรวจแย่งซีนกันชัดๆวันนี้เราไปเปิดใจคุยมาแล้วครับเราเจอตัวแล้วครับท่านคือร้อยตำรวจโทนิพนธ์พุทธขันนะครับรองสารวัตรจราจรสภ.เมืองสุราษฎร์ธานีคนสงสัยทำไมรำพริ้วจังเลยนะตัวของพี่นิพนธ์บอกว่าเป็นลูกหลานชาวอุบลคุณพ่อกับคุณแม่เป็นหมอลำเลยเลือดหมอลำอยู่เต็มตัวมันอยู่ในสายเลือดพอมันมีดนตรีจังหวะมันๆก็ขอฟ้อนลำกันหน่อยครับมันพอได้ยินเสียงกลองเสียงไหลมันก็คึกครื้นรื่นเริงแล้วก็เป็นการบิ้วอารมณ์ให้ไอ้นางรำเขาให้นางรำเขายิ้มตามนะครับโอ้โหพี่เป็นไปตามที่พี่พูดเป๊ะเลยเราเห็นคลิปเรายังยิ้มตามนะเชื่อว่าหลายคนที่เห็นตอนวันงานจริงเนี่ยนะฮะก็คงจะยิ้มแล้วก็มีความสุขไปตามๆกันคุณผู้ชมครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กันด้วยนะครับที่สำคัญถ้าใครไม่อยากจะพลาดข่าวนะครับกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับจะได้มีการแจ้งเตือนกันและคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวครับ